สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้ผมจะมาสอนตั้งมาโครในการกดเข้าดันสำหรับเมาส์ Logitech นะครับผมโดยรุ่นของผมก็จะเป็นรุ่น Logitech G502 นะครับแต่ถึงใครจะใช้รุ่นอื่นมันก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะเพราะว่าซอฟต์แวร์เป็นตัวเดียวกันนะครับผมถ้างั้นเรามาดูกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเมื่อคุณเข้ามาหน้าแรกของซอฟต์แวร์มันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งของผมจะมีให้เลือกว่าจะใช้เมมโมรีจากคอมพิวเตอร์หรือว่าเมมโมรีจากเมาส์ซึ่งถ้าคุณใช้เมมโมรีจากเมาส์เนี่ยจะค่อนข้างมีข้อจำกัดในด้านของการตั้งค่าอยู่พอสมควรเลยครับเพราะว่าทรัพยากรมันมีจำกัดกว่าของคอมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้คอมกระตุกอะไรมากก็ให้ใช้ทรัพยากรจากคอมพิวเตอร์เอาแล้วกันนะครับผมจะค่อนข้างตั้งได้ง่ายกว่าทีนี้เมื่อเข้าใจตัวดีแล้วมาสู่การตั้งมาโครกันเลยครับผมโดยเมาส์ Logitech เนี่ยจะมีความซับซ้อนกว่ารุ่นอื่นๆอยู่นิดหน่อยก็คือว่ามันจะต้องแอดตัวเจ้าตัวไคลเอนต์ของเกมเข้าไปนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็แอดเข้าไปแล้วนะครับโดยวิธีการแอดนะครับผมคุณจะต้องแอดไคลเอนต์นะครับไม่ใช่แอดตัวเกมที่เดสก์ท็อปที่คุณใช้เข้าเกมนะครับผมเมื่อคุณเปิดขึ้นมาอย่างนี้คุณก็ตั้งชื่อเลยครับสมมุติว่าคุณจะตั้งชื่อว่าคาบาวใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะฮะวิธีจะแอดก็กดนี่เลยครับผมแล้วหาโฟลเดอร์ที่คุณติดตั้งเกมไว้นะครับผมต้องเป็นโฟลเดอร์ที่คุณติดตั้งเกมนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่ใช่ตัวแคลนครับผมนี่นะผมก็ติดตั้งไว้ในนี้นะครับผมคุณก็เข้ามาในตัวโฟลเดอร์คาบาวคุณก็แนะนำว่าให้ดูที่ขนาดของมันครับผมตัวไคลเอนต์ของมันมักจะเป็นตัวที่ขนาดใหญ่ที่สุดเสมอเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็จะกด Open ทีนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้คุณก็กด OK แค่นั้นเองครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมทีนี้มาเข้าสู่การตั้งมาโครกันครับผมนี่ครับผมสมมติว่าคุณจะเลือกปุ่มไหนให้เป็นปุ่มมาโครใช่ไหมครับสมมติผมเลือกปุ่มนี้อย่างที่ผมเลือกไว้นะอันนี้ผมก็จะตั้งไว้ให้แล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะลบแล้วตั้งให้ดูใหม่นะก่อนอื่นเลยตั้งชื่อปุ่มไว้นะครับว่าปุ่มนี้จะให้ชื่ออะไรจะได้จำได้นะทีนี้วิธีการตั้งเนี่ยมี2แบบครับคือการอัดการกดของเราเข้าไปในนี้กับการที่แบบแอดเข้าไปทีละปุ่มนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเป็นการแอดจากเมาส์เนี่ยผมแนะนำให้เป็นการแอดเข้าไปจะสะดวกกว่าแต่ถ้าเป็นการแอดจากคีย์บอร์ดเนี่ยให้ใช้การอัดด้วยการกดดีกว่านะครับผมโดยการกด Start Recording ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการหาว่าจะอัดดีเลย์เว้นว่างระหว่างปุ่มด้วยไหมก็สำหรับพวกบางเกมที่ต้องมีการกดเว้นวรรคระหว่างปุ่มนะฮะนี้นะครับผมก็จะแอดคลิกซ้ายคลิกเข้าไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปคลิกในเกมให้ดูด้วยนะครับผมคลิกซ้ายเข้าไปสัก2รอบนะครับมันก็จะคลิกลงคลิกขึ้นคลิกลงคลิกขึ้นแบบนี้ครับไม่ต้องมีดีเลย์นะครับทีนี้ในส่วนตรงนี้เราไม่ได้เป็นการตั้งดีเลย์อะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับมาส่วน repeat option นะครับผมแบบมี3แบบนะครับแบบ non ก็คือกดปุ๊บมันจะคลิกซ้าย2ทีจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบ y press ก็คือขณะกดเมื่อคุณกดปุ่มที่คุณตั้งค้างไว้มันจะกดคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายรัวๆไปจนกว่าคุณจะปล่อยปุ่มนั้นครับใครสะดวกแบบไหนก็ตั้งแบบนั้นนะฮะส่วนอันนี้ toggle ก็คือคุณตั้งให้ปุ่มไหนกดปุ่มนั้นมันก็จะทำงานคำสั่งนั้นนะวนไปเรื่อยๆเลยมันก็จะคลิกซ้าย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 จนกว่าคุณจะกดปุ่มนั้นอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการสั่งหยุดซึ่งผมใช้แบบ toggle นะครับผมเพราะว่าเวลาเรากดเข้าดันเราต้องกดทิ้งไว้แล้วไปทำอย่างอื่นรอจนกว่าจะเข้าดันได้นะครับผมแต่ก็อย่าทิ้งไว้นานเกินไปนะเพราะว่าคนต่อคิวดันก็มีนะครับผมทีนี้มาถึงส่วนในส่วนของดีเลย์นะครับตอนนี้เป็นหน่วยเป็นเสี้ยววินาทีอันนี้มันขึ้นอยู่กับความแรงของคอมพิวเตอร์คุณเองนะครับว่าคอมพิวเตอร์คุณเนี่ยความลื่นอยู่ที่ระดับไหนนะคุณก็จะต้องไปปรับจูนของคุณเองโดยค่าที่ผมแนะนำก็จะอยู่ที่10ถึง50โดยประมาณนะผมก็ตั้งไว้ที่ประมาณ15-20นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองในเกมให้ดูนะครับว่าความเร็วของผมมันประมาณไหนนะฮะและมีวิธีบอกด้วยว่าดูยังไงถึงจะรู้ว่าตอนนี้คอมเรารับไหวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมพอคุณตั้งเสร็จแล้วคุณก็โอเคครับผมสิ่งสำคัญของไดเวอร์โลจิเทคเลยนะครับคือคุณต้องเซฟครับผมคลิกขวาที่ตัวไคลเอนต์ของมันแล้วกดเซฟด้วยครับถ้าไม่เซฟมันจะไม่ทำงานนะครับหรือว่าถ้าใครทำทุกอย่างแบบนี้แล้วเข้าเกมไปมันก็ยังไม่ทำงานอีกให้ลองไปเช็คอัปเดตดูครับไปโหลดไดเวอร์รุ่นล่าสุดจากหน้าเว็บหรือเช็คอัปเดตจากในโปรแกรมก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าบางทีผมเคยเป็นครับว่าทำยังไงก็ไม่ได้แต่แค่อัปเดตไดเวอร์จบเลยครับมันไม่มีออโต้อัปเดตให้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องคอยเช็คอัปเดตเองเป็นระยะด้วยนะครับผมโอเคเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็ไปดูในเกมกันเลยครับผมเราก็อยู่หน้าดัน95กันนะครับผมซึ่งวิธีการกดเข้าดันนะครับปกติเราจะต้องกดสมมติว่าคุณใช้ใบดันก็กดตรงนี้กดเพชรก็กดตรงนี้ใช่ไหมครับผมทีนี้วิธีการกดก็คือเราจะต้องหมุนมุมกล้องให้ปุ่มคลิกเข้าดันกับปุ่มเพชรเนี่ยอยู่จุดเดียวกันให้ได้เห็นไหมครับผมคลิกอยู่กับที่แบบนี้แต่ผมสามารถคลิกแบบนี้ได้นะคราวนี้เราก็มากดปุ่มที่เราตั้งมันไว้กันเลยครับกดปุ๊บแบบนี้แสดงว่าแบบนี้ถือว่าเร็วไปไหมวิธีการว่าดูเร็วไปหรือเปล่านะครับผมดูตรงข้อความขวาล่างครับผมถ้ามันมีคำว่าดันเจี้ยนเต็มแล้วขึ้นมาบ้างแสดงว่าคุณตั้งความเร็วถูกต้องแล้วครับผมแต่ถ้ามันขึ้นคำว่าไม่สามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนนี้ได้รัวๆเลยเนี่ยอันนี้แปลว่าคุณตั้งคลิกเร็วไปครับ
อันนี้ก็แล้วแต่คนจะตั้งกันนะหรือคุณจะตั้งคลิกทีเดียวก็ได้สังเกตของผมมันจะขึ้นว่าไม่สามารถเข้าได้พร้อมกับคำว่าดันเจี้ยนเต็มแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมตั้งคลิกไว้2รอบไงครับครั้งแรกมันจะบอกว่าเข้าไม่ได้ครั้งที่2มันจะบอกว่าเต็มแล้วซึ่งถ้าคุณตั้งคลิกครั้งเดียวไว้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ลองไปปรับไปจูนกันดูนะครับว่าใครจะใช้คลิก2รอบ3รอบ2หรือรอบเดียวอะไรยังไงก็ลองปรับกันดูนะสำหรับผมในความเร็วเท่านี้ถือว่าโอเคแล้วสำหรับเครื่องผมนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีคลิปลงทุกวันเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย